ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเบียร์เบนจานะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมื้อเย็นของเบียร์เบนจาค่ะง่ายๆค่ะช่วงข้าวยากหมากแพงนะคะนี่ค่ะหมูซื้อมา60บาทก็แบ่งได้3ช่วงอย่างนี้นะคะ60บาทแบ่งได้3ช่วงอย่างนี้ลูกชิ้นถุงละ45หรือ55นี่แหละค่ะเบียร์เบนจาจำไม่ได้ก็แบ่งมาเสียบอย่างนี้นะคะกินมื้อเย็นของเบียร์เบนจาค่ะง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากอะไรกินประหยัดประหยัดนะคะช่วงข้าวยากหมากแพงช่วงกักตัว14วันของหลายๆท่านแล้วก็ช่วงแม่ค้าขายของไม่ได้อะไรนี้ร้านตลอดตลาดไม่ได้เปิดเลยนะคะก็ใส่ตู้เย็นมาก็หมักไว้ค่ะมีเบียร์เป็นจาหมักไว้นะคะหมักแล้วก็ใส่หั่นเป็นช่วงๆแล้วก็หั่นใส่ถุงซิปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะยามจะเอามากินก็เอามาย่างกินอย่างนี้นะคะกินทีละหน่อยค่ะมื้อเย็นลูกชิ้นนี่ก็ถุงละ55หรือ45นี่แหละค่ะเบียร์บรรจาจำไม่ได้นี่ก็รอบที่2แล้วนะคะที่เอามากินก็ยังเหลือเยอะอยู่ค่ะคลิปก่อนอะไรนี้ค่ะมาตัดต่อคลิปมาทำนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็มาทำกับข้าวกินทำกับข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไปรีดผ้าค่ะอยู่อย่างนี้แหละค่ะชีวิตกิจวัตรประจำวันของเบียร์เบนจาหลังเลิกงานเข้ากะเช้านะคะนี่จ้ากับข้าวมื้อเย็นของเบียร์เบนจาสุกแล้วค่ะอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะกินกันอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆค่ะง่ายๆอร่อยนะคะหมูหมักนี่เบียร์หมักคือใส่กระเทียมใส่พริกไทยแล้วก็ใส่ซอสหอยใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะหมักไว้นะคะหมักไว้แล้วก็ใส่ถุงซิปไว้ค่ะรู้ไหมคะเพื่อนๆถ้าหมักใส่ตู้เย็นไว้หมักเสร็จใส่ถุงซิปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะกินเหมือนหมูส้มเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราใส่กระเทียมถึงๆนะคะกินเหมือนหมูย่างเป็นกลิ่นเหมือนหมูส้มค่ะหมูส้มปลาส้มอะไรเงี้ยอร่อยเลิศเลยค่ะเพื่อนไปละค่ะเบียร์ขอจบคลิปจะเคียงแค่นี้ละค่ะเอ้ยซูมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบียร์เบนจาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เบียร์เบนจาอัพโหลดค่ะบ๊ายบายค่ะ